ต่อไปข้อที่18บอกว่าถ้ากำหนดให้ฟังก์ชันจาก R ไป R และ F จาก R ไป R และ G จาก R ไป R นะฮะโดยที่ฟังก์ชัน F เป็นเท่านี้แล้วฟังก์ชัน GOF เป็นเท่านั้นให้2อันนี้มาแปลว่าเราสามารถหาฟังก์ชัน G ได้ถูกป่ะวิธีหาจำได้ไหมแทนกล่องอ่ะแทนกล่องไปค่อยๆแทรก F เข้าไปแล้วเดี๋ยวมันจะได้เป็น G แล้วแต่ว่าจะเป็น G ที่หน้าตาตลกๆถูกป่ะเอาตลกนั่นน่ะมาทำเป็นกล่องแล้วก็เอากล่องยัดเข้าไปแล้วค่อยเอา X ยัดลงกล่องงงไหมเนี่ย เอาไปว่าทำได้เรียนแล้วอ่ะทำได้แน่นอนเออเดี๋ยวค่อยๆทำไปทีละขั้นแต่ทำได้แน่นอนถูกป่ะคือให้สองสมการบนมาเท่ากับให้ฟังก์ชัน g มาแล้วนะเพียงอาจจะต้องคิดเพิ่มนะทีนี้เขาบอกว่า f inverse บวก g inverse ของ0มีค่าเท่าไหร่โอ้คิดซับซ้อนเหลือเกินต้องหา inverse ก่อนด้วยถูกไหมต้องหา inverse ก่อนจำไม่ค่อยได้ inverse ก็คือเปลี่ยน y เป็น x เป็น x เป็น y เข้าป่ะมี2วิธีอ่ะเออเปลี่ยน y เป็น x x เป็น y หรือจะใช้กล่องก็ได้เข้าป่ะมี2วิธีลองทำไหมลองทำเองดูก่อนมั่งเอาทำเองมั่งทำเองขั้นแรกต้องหา g x ก่อนฟังก์ชัน g ก่อนเอากระดาษทบขึ้นมาใช้กระดาษทบหรือใช้ iPad หรือใช้โน้ตเอาโน้ตขึ้นมาโน้ตมันขึ้นมาอยู่แล้วถอดปากกาออกมาปากกาพังใส่ไม่ได้เอามันถอดอยู่แล้วด้วยถอดอยู่แล้วใส่ไม่ได้ก็ใส่ได้แต่ว่าถ้าเกิดจะออกขอเอาออกขอให้มันไม่ใช่สูตรประมาณซื้อแท่งใหม่สิเขามีขายไหมล่ะหรือว่ามันเก่าหลายปีแล้วเลยไม่ขายโอเคลองทำดูเดี๋ยวนะเสียงหายอีกแล้วลำโพงมีปัญหารอแป๊บใช่ลำโพงบลูทูธอ่ะมีปัญหาต้องใส่หูฟังถึงจะได้ยินคือลำโพงบลูทูธมันได้มาจากการซื้ออะไรวะซื้อแว่นตามั้งแล้วมันแถมมาเออมันก็เลยเอาของไม่ดีมาแถมเราเนาะแว่นตาเนี้ยเนี่ยใช่หรือถูกหรือจะใช้แว่นตาดีเออแต่ปัญหาของแว่นตาคือใส่แล้วมองไม่ค่อยเห็นไงอ้าวใส่คู่กันไม่ได้ด้วยทีนี้พอเปิดแว่นตาปุ๊บเสียงมีปัญหาปั๊บเลยเสียงหายอีกรอบเดี๋ยวนะต้องต่อบลูทูธก่อนบลูทูธระหว่างนี้นักเรียนทำไปเรื่อยๆนะฮะคอนเน็กต์แล้วนี่คอนเน็กแล้วแต่ว่าเสียงไม่ออกเพราะว่าต้องตั้งเอาท์พุตเป็นแว่นตาอย่ามาละฮัลโหลเทส1 2 3 4 5 6ฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสปัญหาเยอะเหลือเกินกับเรื่องเสียง
เลิกใช้แว่นแล้ว